การจากไปอย่างไม่มีวันกลับของพี่โจบอยสเกลนั่นเองนะครับซึ่งเสียชีวิตกระทันหันนะครับด้วยวัย44ปีจากอาการหัวใจวายเฉียบพลันขณะที่เล่นคอนเสิร์ตอยู่พร้อมกับเพื่อนๆนะฮะที่ย่านทาวน์เวนทาวน์ที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งนั่นเองนะครับก็มีการตั้งสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาคือ11พฤศจิกายนถึงวันพุธที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่วัดสายไหมนั่นเองนะครับแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยก็เป็นวันเผานะครับคือช่วงเวลาประมาณ 14:45 นเนี่ยทางครอบครัวก็มีการเคลื่อนศพของพี่โจบอยสเกลขึ้นเวียนรอบพระเมรุนะครับรอบเมรุนะครับขออภัยครับขึ้นตั้งบนจิตกาทานนะครับแล้วก็มีไอซ์โชคชัยอุชินนะครับลูกชายของโจบอยสเกลวัย27ปีเนี่ยกับอดีตภรรยาก่อนเข้าวงการก็มีการบวชหน้าไฟนะครับเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับพ่อเป็นครั้งสุดท้ายด้วยแล้วก็มีการไว้อาลัยนะครับซึ่งคราวนี้เนี่ยทั้งตะและดิฟเนี่ยก็ร้องเพลงอย่ามาห้ามเพื่อส่งโจบอยสเกลเป็นครั้งสุดท้ายด้วยครับโอ้โหบรรยากาศโศกเศร้าเนาะอย่ามาทำฉันร้องไห้และเสียใจปล่อยให้ร้องไปดีกว่าอย่ามาทำฉันเมื่อนานบอกคือน้ำตามันถึงเวลาแตกร้าขอบคุณทุกคนมากครับที่รักโจเหมือนกันที่เราขอบคุณทุกคนมากครับงานนี้ก็มีดาราแล้วก็ผู้คนในวงการเยอะแยะมากมายนะครับมาร่วมแสดงความเสียใจแล้วก็ให้กำลังใจทางครอบครัวด้วยซึ่งตาและดิฟก็ได้ออกมาเผยความรู้สึกนะครับก่อนจะส่งดวงวิญญาณเพื่อนรักทั้งน้ำตาที่แล้วก็บอกว่าดีใจที่ได้เกิดมาเป็นเพื่อนกันนะครับลองไปฟังเสียงดูฮะขอบคุณทุกคนผ่านสื่อทางนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆที่รักพี่โจของเราแบบสุดหัวใจเราก็แบบเรารู้สึกตื้นตันมากทุกคนนะครับถึงแม้ว่าบางคนอาจจะไม่ได้มาร่วมงานผมบอกตรงนี้นะครับว่าไม่เป็นไรครับเราก็เข้าใจว่าทุกคนก็ติดภารกิจกันยังทำใจไม่ได้ยิ่งวันนี้วันสุดท้ายแล้วอ่ะคืออยากบอกกับเขาว่าผมดีใจและก็ภูมิใจและรู้สึกเป็นเกียรติมากคือวันแรกเราเคาะห้องอัดห้องบันทึกเสียงด้วยกันและเราได้ร้องเพลงสุดท้ายด้วยกันผมภูมิใจที่ได้อยู่ข้างเขาได้อยู่กับเขาจนวิญญาณเขาหลุดออกจากร่างรักเขามากครับ